สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นโต๊ะทุกคนโต๊ะวางของแบบเล็กๆนะน่ารักน่ารักนะครับผมเป็นกลมๆนะครับเป็นทรงสไตล์ออกแนวเป็นมินิมอลหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นทรงกลมๆ2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับหมดแล้วออกมาแล้วครับทุกคนมีแค่นี้เองนะครับนี่มีแถมไขควงมาให้ด้วยนะครับทุกคนแถมไขควงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีการประกอบมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดเป็นตัวน็อตยึดนะแบบนี้นะครับเป็นเหล็กฉากเป็นเหล็กออกจากฉากหน่อยนะครับทุกคน3อันก็คือตัวขาเขาจะมีมาให้3ขานะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีกระแผ่นกันลื่นมาให้เป็นพรมนะครับเป็นพรมเล็กๆเลยสีดำนะครับเป็นแผ่นกันลื่นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกจะเล็กๆหน่อยทีนี้ประมาณ30เซนนะครับแล้วตัวชั้นบนนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเป็นที่ยึดขาน็อตที่ยึดตัวยึดกับขามาให้ทุกคนไม่มีอะไรเลยแค่หมุนเข้าไปอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ข้างบนนี้มันมีเขามีฐานมาให้แล้วนะครับประกอบง่ายมากเนี่ยหมุนเข้าไปเฉยแค่นี้เองได้แล้วนะครับขาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพลาสน่าจะเป็นพลาสติกนะจับดูเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกแล้วก็ติดสติกเกอร์ลายไม้มาทุกคนหรือว่าเป็นไม้หรือว่าเป็นไม้เป็นไม้ข้างในนี่เป็นไม้เหมือนกันนะแต่เบามากครับแต่ว่าที่รู้เนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นเครือพลาสติกมานะครับแล้วเขาจะทำมาร์กนะครับจะมีรอยดินสอเป็นรอยปากเล็กๆเอาไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นจุดที่เอาไว้ติดชั้นที่2นะครับชั้นที่2มันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้ชั้นที่2นะครับเห็นแล้วเนี่ยชั้นแรกชั้นบนเนี่ยติดสบายมากเลยแค่หมุนเข้าไปอย่างเดียวนะครับเขาทำฐานมาให้แล้วก็มีความเอียงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ประกอบเร็วมากประกอบง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมดูในคู่มือก่อนให้ประกอบอะไรก่อนประกอบง่ายมากเลยครับทุกคนพอเราใส่หมุนนะครับใส่ขาชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมน็อตเอาไว้หน่อยนึงนี่เขาให้น็อตมานะครับทั้งหมด6ตัวนะครับให้เป็นตัวฉากตัวนี้มาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับทุกคนแต่ว่ามีขา3ขานะให้เป็นอะไรนะครับก็แค่เอาตัวขาใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาไขควงขันน็อตได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาแผ่นครับอันนี้มันจะเป็นชั้นที่2นะจะเป็นชั้นล่างนะครับก็ค่อยวางไปอย่ากดลงไปอย่าฝืนมากนะทุกคนเดี๋ยวไอ้ขานี่มันจะแหกออกมานะครับเดี๋ยวมันจะไปงัดน็อตตรงนี้ออกเอาแค่ลงไปถึงได้พอดีประมาณนึงนะครับกดให้มันพอใจนั่นได้นะครับก็จะดูระดับตรงนี้เขานิดนึงว่าดูให้มันเท่ากันนะทุกคน3ขานะครับประมาณนี้ลองวัดดูลองเอาไม้บรรทัดลองเอาอะไรวัดดูก็ได้นะครับว่ามันระดับมันลงไปได้ไหมนะครับตรงนี้ผมเอาลงไปอยู่ที่ประมาณ10เซนพอดีนะครับทุกคน3ฝั่งตรงนี้ต้องลงอีกหน่อยนึงนะครับให้ได้10เซนพอดีนะครับประมาณ10เซนกำลังสวยนะครับจริงๆแล้วเขาจะมีระดับเป็นขีดเอาไว้อยู่ให้ดูนะครับที่ไม้เนี่ยเอาดินเหมือนจะเอาดินสอขีดเอาไว้ให้เราดูอยู่ว่าควรจะอยู่ตรงไหนเหมือนจะเท่ากันเนี่ยเท่ากันพอดีแล้วทุกคนประมาณนี้กำลังสวยเลยนะครับขันได้เลยทุกคนขันแปะด้านล่างไปนะครับตรงนี้คือเวลาขันเนี่ยเห็นไหมว่าคือไอ้ตัวนี้มันเป็นมุมฉากใช่ไหมมันเป็นมุมฉากนะครับแต่ว่าขาโต๊ะนะครับมันจะเฉียงออกไปนะครับเราดัดได้นะทุกคนดัดในตัวนี้หน่อยนึงนะครับให้มันอ้าออกหน่อยนึงจะได้ไปติดกับโต๊ะได้จะได้เป็นมุมป้านตรงนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยถ้าเกิดไขควงมันอันเล็กเนี่ยบางคนใช้ไม่ถนัดนะใครมีไขควงที่เราใช้ถนัดอยู่แล้วที่บ้านอย่างวันนี้ไขควงอันมันเล็กงั้นเราหมุนไม่ถนัดนะครับเราก็ใช้ไขควงที่เราถนัดหรือว่าใครมีสว่านมือไฟฟ้าก็จัดไปได้เลยนะครับขันได้เลยทุกคนยึดกับตัวขาไปแล้วก็ยึดกับโต๊ะนะครับเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งนะครับทำอีก2ฝั่งที่เหลือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะประกอบเร็วมากครับให้น็อตมาเผื่อเพียบเลยทุกคน4ตัวแล้วก็แถมมุมฉากตัวนี้นะครับให้อะไหล่มาไว้เผื่ออีกตัวหนึ่งนะครับนี่เสร็จแล้วน่ารักทุกคนโอ้สวยนะครับนี่สวยดีนะครับเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมทุกคนโต๊ะนะครับมันจะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ก็แล้วกันโต๊ะใช้กับโซฟาก็ได้นะครับหรือว่าใช้กับหัวเตียงก็ได้โต๊ะวางของทั่วไปแต่ว่ามันเป็นสไตล์มินิมอลนะครับ3ขานะครับขาลายไม้นะครับโต๊ะสีขาวนะครับความสูงเนี่ย41เซนพอดีเป๊ะเลยทุกคนความสูงนะครับแล้วก็ตัวท็อปด้านบนนะครับ40เซนนะครับด้านล่างจะอยู่ที่30เซนนะครับความหนาก็พอดีหนาประมาณตัวหนา1เซนหนาประมาณเซนครึ่งนะครับความหนาของโต๊ะนะครับก็แข็งแรงประมาณ1คือราคามันน่ะแค่ประมาณ190เท่านั้นเองนะตัวนี้นะครับ2ชั้นนะครับถ้าเป็นชั้นเดียวถูกกว่านี้อีกทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแค่30เซนมั้งนะครับชั้นเดียวถูกกว่านี้2ชั้นเนี่ย190อ่ะน่าซื้อใช้ไหมอ่ะแล้วมันแบบดีไซน์ออกมาเป็นแบบมินิมอลสวยๆแบบนี้นะครับจะได้น่ารักดีทีเดียวเลยนะครับประกอบก็ง่ายนะจัดส่งก็รวดเร็วดีนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับข้างในถ้าเกิดกดลิงก์เข้าไปนะร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาก็มีอย่างอื่นด้วยนะมีโต๊ะเป็นทรงอย่างอื่นก็ลองไปเลือกดูกันชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าผมเอา2ชั้นมาสวยดีน่ารักดีนะครับประมาณนี้นะครับเป็นโต๊ะ
เป็นโต๊ะโซฟาโต๊ะกลางโต๊ะวางของอเนกประสงค์ก็แล้วกันมินิมอลนะครับสไตล์มินิมอล3ขา2ชั้นนะครับผมร้อยประมาณ190นั่นแหละนะครับใครโคส่งฟรีได้นะจะส่งรวดเร็วดีนะครับผมก็สนใจแต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ